รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Road to 10 by 10 presented by GS Battery ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเบื้องหลังการฝึกซ้อมของเหล่าดาราที่จะขึ้นชกบนเวที10 by 10ครับวันนี้พิเศษมากครับอยู่กับผมอุ่นภาคภูมิรวมไปถึงนักชกระดับโลกเลยนะครับเจ้าของฉายานักชกอัจฉริยะครับคุณบอลแสงมณีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเรียกว่านักชกระดับโลกเลยนะครับเล่าที่มาก่อนยอดนักชกอัจฉริยะนี่ฉายานี้มายังไงบอลก็ได้ยอดมวยทัวร์ราชธานปี2555แล้วก็เป็นแชมป์ท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์รุ่น60กิโลครับครับแล้วก็เป็นนักมวยสยามกีฬาวอร์ดนักมวยยอดเยี่ยมสยามกีฬาวอร์ดปี2012ครับโอ้โหเกียรติยศมากมายนะครับที่สำคัญที่สุดนี่บอลเป็นเจ้าของค่ายมวยที่อายุน้อยสุดด้วยใช่ครับชื่อค่ายว่าแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมครับคือร่วมกับน้าเสถียรที่เป็นเทรนเนอร์เก่าของบัวขาวครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้เรียกว่าจะมาวิเคราะห์เชิงมวยกันนะครับซึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับไฟของคุณทามไทยกับคุณโดมเนี่ยมีดาราเซเลบมากมายนะครับมาอยู่ในงานของเรามีการเดินพรมแดงด้วยเหมือนเวทีออสการ์เลยนะครับดาราก็เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าเดอะเฟสพี่โทนี่ลากแก่นนะครับรวมไปถึงทางฝั่งไวนี่ก็เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นคุณลิเดียคุณโฟนะครับมากันเยอะมากมายครับตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจทุกอย่างเลยครับนะฮะสุดท้ายท้ายสุดนะครับเรียกว่าคุณโดมชนะไปส่งผลให้ทีมดำตีตื้นขึ้นมาได้นะครับตอนนี้5ต่อ8คะแนนนะครับ4ไว้นำอยู่3คะแนนฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์เชิงมวยนะครับของนักชกที่จะขึ้นชกในวันจันทร์นี้นะครับตัวแทนจากทีมไว้ครับต้อนรับครับพี่แอนดรูสวัสดีครับพี่แอนดรูครับสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับรูปหล่อเหมือนเดิมเลยแน่นอนใครๆก็บอกจะขึ้นชกแล้วความพร้อมเป็นยังไงบ้างพี่ความพร้อมตอนนี้พร้อมมากกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โห 100% เลยครับการซ้อมพี่เป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็จริงๆแล้วค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมมวยสักทีเดียวด้วยก็คือผมจะต้องมีการซ้อมของรถแข่งที่จะต้องแข่งอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าก็เนี่ยอาทิตย์นึงที่เหลือสุดท้ายก็คิดว่าขออนุญาตทางทีมรถแข่งว่าขออนุญาตไม่ไปซ้อมจริงๆนักมวยอ่ะก่อนที่เขาขึ้นชกอ่ะขั้นต่ำต้องมี 4-5 เดือนนะถูกไหมฮะนี่เรามี3เดือนแล้วเราก็ไม่เคยเป็นมวยมาก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่ครับทีนี้แอบทราบมาพี่แอนดรูเป็นมวยซ้ายครับคุณบอลก็เป็นมวยซ้ายครับมันมีผลไหมของเขาขวาเราซ้ายมันจะต้องมีเชิงมวยอะไรเกิดขึ้นไหมฮะคือเชิงเนี่ยใครออกก่อนได้เปรียบผมอยากเห็นจังเลยอยากเห็นนะผมอยากเห็นคือเรานึกภาพไม่ออกลองดิลองดูครับอ่ะพี่ลองเดี๋ยวใจเย็นก่อนครับผมแค่ทดสอบนิดเดียว เอาพี่กับพี่บอลไหมเดี๋ยวไงมึงจังหวะใกล้ด้วยมันสั้นเข้าใจป่ะลองดูเราไกลๆได้ไม่โดนกันอ่ะนี่ไงก็นี่ไงผมขวาพี่ซ้ายเออผมมวยขวาอย่างงี้เออคือพี่เขาสูงกว่าแล้วมันได้เปรียบอยู่แล้วครับหมัดหน้าต่อยโนผมยังขวาก็ต้องนี่ดิขวาไม่เป็นมวยขาขาได้ถูกถูกถูกนั่นแหละตั้งกัดถูกมากเลยอ่ะไปอ๋อเพราะว่าเราจะต่อยอย่างนี้มันต้องชิงออกก่อนตรงมันต้องชิงออกก่อนชิงออกก่อนมันมีความได้เปรียบแล้วคนที่ต่อยซ้ายเนี่ยจะยับได้ก่อนด้วยผมเชื่อว่านี่เร็วกว่าว่าคุณบอลเนี่ยจะรู้สึกว่าพี่แอนดูได้เปรียบป่ะผมดูมองว่าได้เปรียบถึงแม้ว่าน้ำหนักจะน้อยกว่าแต่ว่าเราเป็นฝ่ายเพิ่มน้ำหนักเราได้เปรียบถูกต้องไหมใช่ครับแรงของเราจะเยอะครับแรงเขาน้อยลงมาครับฝากเคล็ดลับสู่ชัยชนะให้พี่แอนดูหน่อยดูจากทรงแล้วดูจากเชิงมวยแล้วคิดว่าทำยังไงพี่แอนดูถึงจะชนะในไฟนี้ก็คิดว่าได้เปรียบความสูงอยู่แล้วความสูงความยาวใช้มันหน้านะครับจะมันหน้าเยอะๆครับแล้วก็คือความที่เขาล้มหนักมาเยอะต่อยท้องครับมันหน้าแล้วก็ชิงออกก่อนครับเพราะว่าซ้ายกับขวาซ้ายกับขวานี่ใครออกก่อนได้เปรียบครับก็ยังไงก็ขอให้พี่โชคดีครับสุดยอดครับพี่ขอบมากครับผมขอผมเป็นแชมป์มันดี้นะครับผมนี่ไงอ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับฝากถึงแฟนๆที่เอาใจช่วยพี่นิดนึงครับโอ้โหแฟนๆขอบคุณมากนะครับเอาจริงๆว่าคือมันเป็นความชื่นใจของเรานะกับคำพูดที่จะมีอยู่2คำเท่านั้นพี่ดูห้ามแพ้นะคะพี่ดูแพ้ไม่ได้บางทีพี่ก็ไม่ใช่มนุษย์เหล็กนะฮะแต่ก็พี่จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับ2คำพูดที่ทุกคนแฟนๆให้มานะครับยังไงก็จะทำให้ดีที่สุดครับก็เอาใจช่วยนะพี่นะไม่ว่าไงก็ตามแต่มิตรภาพสำคัญที่สุดถูกต้องฮะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอนดรูนะครับที่มาร่วมสนทนากันนะครับขอบคุณครับพี่แอนดรูครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาสนทนากันอีกครั้งนึงโดยมีตัวแทน
ฝั่งแบล็คมาบ้างคุณดิวจะมานั่งคุยกับเราตรงนี้นะครับรวมไปถึงคุณบอลก็อยู่กับเราด้วยนะฮะแน่นอนที่สุดนะครับฝากติดตามด้วยครับ Road to 10 by 10 presented by Chess Battery รวมไปถึงคุณผู้ชมครับชกกันสดๆเลยนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะฮะ 20:15 เป็นต้นไปช่อง Workpoint 23กับรายการ10 by 10 presented by Chess Battery นะครับวันนี้เราทั้ง3คนหมดหน้าที่แล้วลาไปก่อนตรงนี้สวัสดีครับ